สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้นายแทนจะชวนทุกคนมาทำหมูปิ้งครับนั่นก็คือหมูปิ้งแจ่วพริกสดครับเมนูนี้ทำกินเองได้หรือจะต่อยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำด้วยกันนะครับผมเมนูนี้ทำไม่ยากแต่อร่อยมากจริงๆครับปะทำด้วยกันดีกว่าวันนี้เรามาล้างหมูกันครับผมเนื้อหมูที่ใช้วันนี้นะครับคือส่วนของคอหมูย่างนะล้างผ่านน้ำให้สะอาดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยผึ่งให้เสด็จน้ำด้วยนะครับวิธีหั่นหมูปิ้งแบบนี้นะครับเราจะหั่นตามเส้นของหมูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหั่นไปเลยครับความยาวเนี่ยไม่ต้องยาวมากนะครับนี่นะครับชิ้นประมาณนี้นะฮะถ้ายาวไปขนาดนี้นะครับถ้ายาวแบบนี้นะก็หั่นครึ่งแบบนี้ครับนี่เลยครับนี่นะฮะคอหมูย่างที่มีมันแทรกแบบนี้นะครับย่างออกมาจะอร่อยมากจริงๆความหนาของเนื้อหมูเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก1เซนก็พอนะครับเวลากินจะได้เต็มปากเต็มคำไงนี่นะครับหั่นชิ้นประมาณนี้นะครับย่างออกมาจะน่ากินมากจริงๆเอาละครับผมขอเวลาหั่นสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนหมักกันเลยครับผมเอาละครับหลังจากที่เราหั่นหมูนะครับหั่นผมหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับดูนะฮะนี่ส่วนสันคอมีมันติดนี่นะครับหั่นยาวๆนะครับแล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนการหมักหมูง่ายๆแต่อร่อยของเรานะครับนั่นก็คือน้ำหมักไก่ย่างตายายนะครับชอบมากจริงๆผมจะหมักหมูสูตรดั้งเดิม1ถุงนะครับแล้วก็สูตรไม่ผสมสีนะครับอันนี้นะครับเนื้อหมูที่ผมใช้คือกระมังละ2กิโลนะครับต่อน้ำหมัก1ถุงนะจัดการเลยยากเย็นอะไรชีวิตเราเจอของง่ายๆอร่อยแบบนี้รอช้าอะไรล่ะมาโบ๊ะไปเลยส่วนนี้ก็เหมือนกันครับน้ำหมักตัวนี้นะครับหมักได้ทั้งหมูไก่เนื้อนะครับแล้วก็อาหารทะเลนะจ๊ะทีนี้ก็ทำการคลุกเคล้าเลยครับง่ายมากตัวนี้ดีใจจังที่มีคนเอาไปทำขายแล้วยอดขายเพิ่มเนี่ยผมปลื้มใจมากจริงๆนะสินค้าดีๆโอท็อปแบบนี้ทำกินได้ทำขายด้วยเอาละครับนี่เลยนวดเลยครับคลุกเคล้านวดให้น้ำตาลละลายนะครับเอาละครับอันนี้เสร็จแล้วครับทีนี้มานวดชามนี้กันครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรดั้งเดิมที่ผสมสีผสมอาหารนะครับย่างออกมานี่สวยงามมากจริงๆแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบสีผสมอาหารนะครับก็ลองตัวนี้ได้นะครับผมคนเราต้องมีทางเลือกเสมอนะนวดเลยครับคลุกเคล้าผมดีใจมากจริงๆนะฮะที่คนนะครับ direct message มาหรือไม่ก็ส่ง inbox เข้ามานะครับขอบคุณที่เข้าไปต่อยอดทำอาชีพนะครับไปย่างขายนะฮะคนกินชอบคนขายก็ชอบนะฮะสินค้าแบบนี้สีสวยมากเอาละครับเมื่อน้ำตาลละลายแบบนี้นะครับเนื่องจากเป็นหมูชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นหมูปิ้งกันนะครับผมจะหมักขั้นต่ำแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วเราไปเสียบไม้ย่างกันครับผมง่ายปะล่ะโอเคเอาละครับทีนี้เรามาย่างขอนครับเริ่มต้นที่กระเทียมนะครับตามด้วยหอมแดงแล้วก็พริกสดนะครับแจ่วพริกสดของเรามะเขือเทศอีกด้วยครับใช้มะเขือเทศสีดานะครับย่างให้หอมเหลืองเลยนะครับให้สุกนะครับโอ้ยฮอนเอาละเรียบร้อยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยปะโขกันดีกว่าเอาละครับทีนี้เรามาโขกันได้เลยครับกับของที่เราย่างไว้นะครับเริ่มต้นที่กระเทียมลงไปย่างหอมๆนะครับตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกนะครับความเผ็ดตามใจชอบนะครับผมจัดเต็มเลยนะความแซ่บทีนี้ก็โขลกตรงนี้ก่อนเลยครับจากพริกสดวันนี้เราจะใส่ทั้งปลานะครับแล้วก็ไม่ใส่ปลานะครับวิธีการไม่ยากครับเดี๋ยวทำให้ดูละครับนี่ครับโขลกให้ละเอียดประมาณนี้นะครับดูครับแต่ทีนี้ก็เริ่มใส่ได้เลยครับกับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศสีดานะครับเอาไปย่างให้หอมก่อนเลยตอนนี้ค่อยๆโขลกนะครับค่อยๆบดนะครับมะเขือเทศมีน้ำนะไม่งั้นกระเด็นใส่ตานะครับ
เอาละครับมะเขือเทศของเราละเอียดแล้วนะครับบดค่อยๆบดนะครับทีนี้ก็ปรุงรสกันครับปรุงรสความเค็มนะครับจากน้ำปลานะครับ2ช้อนนะครับความเปรี้ยวมาจากมะนาวบีบสดนะครับปื๊ดงานนี้แซ่บสะเด็ดสะเดวอ่ะมะนาว2ลูกนะครับจากพริกสดแบบนี้นะครับกระชับรสชาตินิดหน่อยนะครับที่ผงชูใจนะจ๊ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับทำการคลุกเคล้าเลยครับเมื่อปรุงรสแล้วก็ซิมเบิ้งสักหน่อยผมชอบรสชาตินี้นะครับมีความแซ่บนะครับแล้วก็ผมก็จะแยกนะครับ1ถ้วยนะครับอันนี้สูตรไปใส่ปลานะครับโดยต้นหอมนี่แม่ไข่ปลานะครับแล้วส่วนที่เหลือนี้ก็คือเพื่อความแซ่บความหนัวน้ำปลาต้มสุกสักหน่อยครับน้ำลายแตกแล้วก็โรยต้นหอมได้เลยครับต้นหอมสักหน่อยนี่ครับสูตรใส่ปลานะครับแล้วที่นี่เราไปเสียบหมูแล้วก็ปิ้งหมูกันครับเอาละครับทีนี้เรามาเสียบหมูกันครับเสียบหมูง่ายๆนะครับวิธีการก็คือวางบนตูดถ้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้เสียบไปแบบนี้นะครับหมูปิ้งเจียวปลาของเรานะครับถ้าทำกินเองปริมาณที่คุณเสียบนั่นก็คือตามใจได้เลยนะครับตามอำเภอใจได้เลยถ้าทำขายก็กะปริมาณให้เหมาะสมนะครับเอาละครับขอเวลาในการเสียบสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนย่างเลยนะครับเอาละครับเมื่อเราเสียบหมูของเราเรียบร้อยทำการย่างเลยครับนี่เลยก่อไฟใช้ขี้เถ้าโปะหน่อยนะครับความร้อนจะได้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ย่างแบบเสียบไม้ธรรมดานะครับนี่ให้เด็กๆกินนะครับหอมอันนี้สุกแล้วครับสุกเรียบร้อยแล้วครับกลิ่นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปกินหมูปิ้งจากพริกสดด้วยกันเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับหมูปิ้งนะครับง่ายๆแล้วก็มีกับแจ่วนะครับกับแจ่วพริกสดหมูปิ้งเนี่ยหมักง่ายมากทำให้ดูแล้วนะโซโล่ครับเพราะวันนี้จริงๆผมมีพาร์ทีนิดหน่อยนะครับกับพี่เบิร์ดอีกแล้วแล้วก็มีแม่แดงนะครับมีพี่นุชแล้วก็มีคุณนายทองย้อยของผมแม่จ๋าสวัสดีจ้าลูกๆทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาทานอะไรกันเดียวไม่เอาทานวันนี้ไม่เอาทานกินกินข้าวด้วยกันนะครับหุ่ยกินหมูปิ้งดีกว่าหมูปิ้งผมถึงอยากก็นั่งทำที่บ้านก็ได้ทานที่บ้านทานที่บ้านก็ได้แต่ฉันเนี่ยพูดทานไม่ค่อยเป็นฮะกินนะคะเพราะฉันคุณน้ำหนอกพูดทานแล้วไม่อร่อยพี่ต้องกินอร่อยกินเลยโซโร่โซโร่โซโร่อันนี้น้ำหมักของพี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ดีกว่าไม่มีสีเป็นไงรสชาติกลมกล่อมจริงๆไม่ต้องจิ้มยังได้เลยเนาะจริงๆใช่ไหมครับนี่เขาก็โอเคแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วมาตรฐานที่ทุกคนชอบแล้วก็แฟนเพจชอบแล้วก็คนที่มาดูเราอ่ะเขาไปลองทำมาลองขายอ่ะมันอร่อยตัวมันเองแล้วแต่บางคนจะมีความรู้สึกว่าติดความแซ่บไม่นิดนึงก็เพราะว่าเวลามาจิ้มแจ่ว
แต่พริกสดอร่อยเหมือนหมูพริกปลาขออนุญาตนะได้ขออนุญาตครับมันก็เพิ่มรสชาติขึ้นไงตามผู้ชมไม่อยากจะบอกเดี๋ยวหลายๆคนจะงงนะครับวันนี้ทำไมคนเยอะแยะจังเลยกับครัวไทยแท้นะครับพอดีมีประชุมงานครับแล้วก็ทีนี้ก็อยากจะทำเมนูนี้นำเสนอให้ทุกคนได้กินแล้วก็เป็นไอเดียให้กับทุกคนนะครับเผื่อที่จะไปมิตติ้งกันปีใหม่ทำง่ายง่ายนิดเดียวดูแล้วดูยากอร่อยด้วยอยู่ง่ายง่ายอร่อยนะเดี๋ยวจะลืมแนะนำแล้วจะว่าเสียมารยาทนะครับพี่เบิร์ดเนี่ยทุกคนรู้จักละส่วนคนนี้ก็คือแม่แดงแม่ทีมงานส่วนนี้ก็คือพี่สาวคนสวยก็คือพี่นุชนะจ๊ะส่วนคนนี้ก็คุณเดดดาคุณเดดดาครับส่วนอีกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณนายทองย้อยของผมรู้สึกก็จะมีสายเข้าของใครหรือเปล่าโทรศัพท์ขออนุญาตครับ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 นั่งเก็บเก็บเก็บหยุดในการทำไม่ไหวเอาละออเดอร์เรียบร้อยแล้วครับพี่จะมาครับผมลุยต่อหลังจากที่ไปรับออเดอร์น้ำหมักนะครับเป็นไงบ้างครับพี่เบิร์ดเอฟเฟกต์ของน้ำหมักของไก่ย่างตายาพิษณุโลกก็มีคนสนใจเยอะครับเอาไปทำอาชีพก็เยอะผมมาปลื้มเลยรู้ป่ะตรงตรงมีคนเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาขอบคุณขนาดไม่ใช่สินค้าของผมนะเพียงแต่ว่าเราทำให้เขาเห็นเราแชร์เขาน้องเราก็รู้สึกว่าเขาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นิดนิดหน่อยกำไรก็เอาไว้เลี้ยงดูลูกหลานตัวเองหรือว่าครอบครัวมีพี่คนนึงโทรมาเมื่อวานบอกว่าน้องสาวตกงานแล้วก็แฟนก็รับเหมาก่อสร้างแล้วก็เจ๊งอะไรเงี้ยจะเอาที่ไปทำไม่แดงธุรกิจใหญ่ๆมีความเสี่ยงสูงนะทุกอย่างทุน new normal นี่รู้สึกว่าธุรกิจใหญ่เนี่ยจะเจ๊งกันหมดแล้วอ่ะนี่น่ากลัวมากใช่ไหมพวกดีพาร์ทเมนต์สโตร์ต่างๆอ่ะคนไปเดินถือว่าน้อยมากนะนะครับคุณแม่ครับเงียบเดียวแม่ภูมิใจไม่รู้จะคุยอะไรอาหารอร่อยดีใจจริงๆครับมันเหมาะกับคนที่เอาไปต่อยอดอาชีพนะแล้วคนที่เอาไปทำกินเนี่ยก็แต่จะสะดวกแล้วก็สะอาดจริงๆกินไปแบบนี้ใช้มือจกแบบนี้โอ้โหโคตรฟินธรรมชาติมากเลยค่ะ อร่อยมากเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้มาตอกย้ำอะไรว่าอยากจะขายของอะไรสักหนาหรอกแต่คิดว่ามันเหมาะกับช่วงเทศกาลที่ใกล้ๆจะมาถึงนะครับเทศกาลปีใหม่รวมญาติกันเนาะขายดีค่ะอือหือยังขนาดน้อยยังไม่ไปดูดังจบๆได้เดี๋ยวจบๆน้ำหมักไก่ย่างตายาอีกแล้วนะครับสูตรที่ทำวันนี้นะฮะสูตรนี้สูตรดั้งเดิมผสมสีผสมอาหารสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่มีสีผสมอาหารเลือกใช้ได้เลยครับผมราคาเหรอพี่เบิร์ต49บาทครับหมักได้2ถุงเอ2กิโลเวลาที่จะแจกแจงราคารู้สึกก็พลาดตลอดเลยนะน้ำหมักไก่ย่างตายายอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะราคาถุงละ49บาทนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองเนี่ยอยากให้ลองสักครั้งหนึ่งนะครับเอาไปครับคิดเองก่อนถ้าเกิดว่ามีช่องทางการทำอาชีพได้เนาะก็ปิ้งไก่ขายปิ้งไก่นึ่งข้าวเหนียวโอ้โหอร่อยเชียวล่ะยืนยันคำเดิมนะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายๆเลยนะครับติดต่อที่พี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดเป็นคนรับออเดอร์เสมอนะครับเบอร์โทร095ครับ095 360 360 5903 5903เดี๋ยวผมลงรายละเอียดทั้งหมดไว้ใต้คลิปนะครับในการติดต่อกับพี่เบิร์ดนะครับครับไม่ต้องกังวลของอร่อยอ่ะผมชอบชี้อ่ะถ้าติดต่อกับผมโดยตรงจะตอบเร็วครับแต่รับออเดอร์ก็เร็วไม่แดงแล้วแจ่วผ่านนะแจ่วผ่านค่ะอันนี้จะอันนี้จะเยี่ยมทั้งสองอย่างเลยค่ะธรรมชาติขอบคุณนะแล้วเธอกินใช่ไหมเดี๋ยวขอกลับบ้านเดี๋ยวขอกลับบ้านส่วนคุณแม่นะฮะคุณแม่วันนี้ก็คือผมไม่อยากให้กินแบบแจ่วรสจัดๆเนาะคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยดีแม่แพ้ปลาร้าอยู่เนาะคุณหมอให้งดกินไม่ได้แล้วเนาะจากที่เคยเป็นของโปรดในชีวิตโถคุณยายต้องย้อนตรงๆจะไม่แดงไม่แพ้นะคะปลาร้าเมื่อเราคุยกันเรื่องน้ำหมักเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวได้มาคุยเรื่องของผมบ้างแล้วนะวันนี้อาจจะแปลกใจนะว่าทำไมคนมาเยอะผมเชื่อนะครับที่ผมอ่านคอมเมนต์มาตลอดเนี่ยช่องผมในแทนชวนทำอาหารเนี่ยมีคนถามเสมอเลยว่าในแทนทำงานประจำอะไรบอกเลยเนาะแต่จริงก็เกรงใจท่านผู้ชมนะครับแต่ก็บอกก็ได้ครับผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดูแลทุกคนในรูปแบบของประกันชีวิตครับคือขายประกันชีวิตครับแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกับแม่แดงกับพี่นุชนะครับถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่เข้าใจว่าประกันชีวิตมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรนะครับถ้าอยากจะเปิดใจให้เราดูแลติดต่อมาได้นะครับ
เดี๋ยวผมลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับหัวหน้าทีมผมก็คือแม่แดงนะครับลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนคุณพุทธดาเนี่ยจะเป็นรูปแบบของประกันวินาศภัยนะครับมีประกันอัคคีภัยนะครับเป็นประกันรถยนต์เนาะแล้วก็พรบต่างๆนะครับและก็อยู่บริษัทที่ผมเคยอยู่ก็คือบริษัทซีกรุงนะครับโบรกเกอร์นะครับขายได้ทุกบริษัทเลยนะเขาเป็นโบรกเกอร์นะใช่ไหม30กว่าบริษัทใช่นะฮะในเมื่ออยากรู้ผมก็แจ้งให้ฟังแล้วนะครับว่ายังไงก็รูปแบบการห่วงใยคนนั่นแหละนะครับแต่เมื่อก่อนนี้ไม่กล้าพูดจ้ะกลัวว่าโคกลัวคนมีอคติกับการประกันภัยไงส่วนการทำ YouTube เนี่ยผมก็ทำในรูปแบบของเราที่มีความสุขและทำเพื่อแชร์ให้กับทุกคนนะครับได้รับทราบเรื่องอาหารนะครับยืนยันนะอร่อยเนี่ยน้ำหมักกับยาตายาเนี่ยยืนยันเลยแจ่วจริงๆผมไม่ค่อยชอบจิ้มหรอกชอบตักมันเผ็ดนะตอนนั้นเผ็ดนะมันเผ็ดกระดาษสาธิตน้อยๆเนี่ยแต่แล้วก็เมนูนี้ครับที่ทำต้อนรับแขกเพราะจริงเรามีมีตติ้งกันครับต้องคุยงานนะครับคุยรายละเอียดปลายปีอย่างนี้นะครับในเมื่อทุกคนนะฮะสนใจที่จะดูแลตัวเองนะครับดูแลส่วนต่างๆให้รอบครอบในชีวิตนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเชื่อว่าคนที่เข้าใจงานประกันนะเขาก็จะไม่แอนตี้ประกันเนาะพี่ดังเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นพี่เบิร์ดซื้อโทรศัพท์มาเครื่องนึงราคา 20,000 เนี่ยพี่ถามหาประกันเครื่องปะแน่นอนสิครับใช่ผมว่างานประกันยังไงก็มีความจำเป็นกับสินค้าทุกอย่างเพราะว่ามันมีความมั่นใจแล้วก็รองรับความเสี่ยงทุกอย่างแล้วก็บ่ายวันนี้นะครับผมนี่ฮะใบเหลียงนะครับจากพี่พงษ์นะครับจากกิจเวชคุณส่งมาให้ขอบพระคุณมากจริงๆผมอยู่กำแพงเพชรเนาะครับพี่น้องก็ว่าจริงแถวนี้ใบเหลียงก็ไม่มีนะครับไม่มีครับขอบพระคุณมากนะครับพี่พงษ์จากกิจเวชคุณนะครับนี่สวยงามมากสดน้องสดใหม่อยู่เลยสวยต้มกะทินะฮะโอ้ยผัดแกงเลียงทอดไข่ได้หมดเลยไปเลียงผัดไข่อร่อยสำหรับวันนี้นะขอบคุณที่การรับชมนะครับพวกเรายังไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกครับผมกำลังอร่อยกำลังอร่อยเลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าจะทำหมูปิ้งแบบนี้นะครับน้ำหมักไก่ย่างตายายแบบนี้ง่ายสุดอร่อยสุดส่วนแจ่วพริกสดเนี่ยครับใส่ปลาก็ได้ไม่ใส่ปลาก็ได้เพราะทำได้สองอย่างนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายจ้าบ๊ายจ้านี่แหละคนที่ผมต้องดูแลเยอะที่สุดรอเดี๋ยวโกนเรื่องหือตัดให้หล่อฮะตัดให้หล่อหล่อหน่อยเย็นกลับเนี่ยหล่อเฟี้ยวหล่อเฟี้ยวหล่อแล้วครับโอเค